ห้าราศีในช่วงนี้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษนั้นจะมีโชคในเรื่องการงานเรียกได้ว่าการงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้ดีมากๆสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะประสบความสำเร็จเป็นไปตามที่คุณต้องการเป็นจังหวะที่หน้าที่การงานของคุณนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์จะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างเห็นได้ชัดในช่วงก่อนหน้านี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีช่วงที่ท้อใจหรือแทบจะถอดใจเกี่ยวกับปัญหาของงานที่เข้ามาแต่คุณจะเห็นผลลัพธ์จากความทุ่มเทของคุณเคยได้ยินไหมว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอหลังจากนี้งานที่เข้ามาหาคุณนั้นและจะมีผู้ใหญ่คอยเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของโครงการหรือโปรเจกต์หลายอย่างที่มาพร้อมๆกันคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกว่าที่คิดแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นจะส่งผลให้คุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานมากกว่าเดิมทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยอดทนอีกนิดเดียวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรนั้นดวงชะตาในเรื่องของงานจะปังและมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการคิดพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องของงานที่เข้ามาซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ค่อนข้างสำคัญมากเพราะการตัดสินใจในครั้งนี้จะมีผลงานกับเรื่องงานของคุณโดยตรงเคล็ดลับเสริมดวงการเงินการทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเองการเสริมห่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น 200% แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวักอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ